หลังจากที่จบคอนเสิร์ตนี้นะครับช่วยร้องเพลงนี้กันก่อนนะแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับผมยังมีกิจกรรมอีกมากมายถ้าทุกคนยังไม่ได้กลับนะครับผมขอเชิญด้านหลังนะครับทุกคนเห็นอยู่แล้วเนาะไปแวะถ่ายรูปกันนะครับผมใช้เวลากับครอบครัวนะครับผมในช่วงเทศกาลนะครับให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าครอบครัวจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในที่ที่สบายใจที่สุดนะครับในวันที่พวกเราออกไปเจอโลกภายนอกครับในวันที่พวกเราเหนื่อยล้านะครับในวันที่พวกเราท้อแท้หรือคิดมากนะครับบ้านจะเป็นเซฟโซนที่ดีสำหรับพวกเรานะครับแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเซฟโซนของน้องๆตลอดไปนะครับผม